ัสดีค่ะI
อาทิตย์
ว่าซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธาสามังมุยาเทจะเรียงชีวิตตังจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันพันปีหังจะริสานิพุทธาเสวะสุโคทุตังที่ว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความประเสริฐดีของพระพุทธเจ้านาทีเมสรนังอัญญาพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนะวะเตยะสัจจะสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าถึงจะเริ่มในพระศาสนาของพระศาสดาทุกทางเทวันธรรมานายังปุญญาปัสตังอิทาข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใหญ่ในบัดนี้สาเพติอันตรายังมาเหสุงปัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นI'm so glad you're here.
ติยานุสติฐานังวันธรรมตังสิเรนะข้าพระเจ้าว่าพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักองค์ที่สองด้วยเสียงเก้าธรรมสาหัสมิทาสิริวะธรรมโมสามิจิสังโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสะพาตาจะวิทาจะวิทาสัมเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังยุยาเทนจะเรียนชีวิตตามจิตธรรมข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตุหังจะรู้สันธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาคิเมสารนังอัญญังธรรมโมสารนังวรังสารนาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารนาอันเกิดของข้าพเจ้าเอเตมัสสะจะวะเชนะวะเทสติสัสสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าถึงจะเรียนในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันธรรมานายยังปุญญาปัสสุตังอิทาพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายังมะเหสงสาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้แก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นในพระวาจาด้วยจิตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมื่อที่ทำมังตกตะตังไม่ยายังยังนาทีเพียงอันใดที่ข้าใจจะทำแล้วในพระธรรมทำเมื่อปฏิฆะปัจจุบันจะยังตั้งขอพระธรรมจงหมดสิ้นโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริกุณธรรมเพื่อการสำรวมพระวจนะในพระธรรมในการต่อไปปุริสายุภานิราภุริสัตตุปาลา
ที่จะมีนี่ก็ตั้งใจว่าจะต้อนรับกลุ่มเดียว
ตัวอ้วนตัวผอมตัวยาวตัวสั้นตัวใหญ่หรือตัวกลางนั่นเองจะอยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกลครั้งที่เกิดแล้วที่อยู่ที่กำลังแสดงหาพบอยู่นั่นเองเราก็จะแผ่เมตตาตามให้อย่างมั่นหมายที่สุดไม่มีตำหนิถึงแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีดูตัวตนหรือไม่ก็ดีจะสุดหรือที่สุดก็ดีเราก็จะแผ่เมตตาไปให้กับผู้เสียชีวิตเพื่อปลอดภัยทั้งมีความสุขนั่นเองทำงานทำเงินก็ต้องมีเยอะมากกว่าสิการงานดีงามถ้าคุณสามีนายังตามสัญญาต่อทางถ้าคุณสามีจะจิตมันได้อันใดอันยาจะอันรู้อดอันรักประทานแล้วจิตนั้นอันบุญอดผู้ชนะนายประโยชน์ถึงกับท่านสาธุผู้ช่วยจะสุขช่วยชาบุญรับบุญนั้นถึงเป็นผู้อาหารและสิ่งตรงดีสุวัจจะสามุทุกอาณาปิมาลีเป็นผู้ที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอาติมานะสาธุสาธุจะสุขารุจาเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายอาภัพจะจะสายลักขุปารุตีเป็นผู้มีจิตทุระน้อยประพฤติเบาใจจิตสันตุนใจโยจะไม่ตาโพจะมีอินทรีย์อันระงับแล้วมีปัญญาอาตัพพโภเลสุอานะนุทิโยเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายนะจะพูดทางสมาจาริกินจีเนะวิญญูปาริอุปาวัชัยโยวิญญูชนติเตียนชนทั้งหลายได้ด้วยกรรมอันใดไม่จึงจะพูดตามอันนั้นเลยจึงจะหมายถึงจิตไปในหมู่สัตว์ว่าสุขิโนวาทิโนโหตุสัตถิสัตตาภวันตุสุขิตัสตาขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเทเทจุปายะภูตะทิสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเราได้เรามุ่งมีอยู่ตัสสะวาทาวะราวะอนาวะสิเสสะยังเป็นผู้สะดุ้งคือมีตัณหาหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีปัญหาทั้งหมดไม่เหลือทีตาวาเยมหันตาวามัชฌิมาดัสสตาอนุปัตุราเรายาวหรือใหญ่หรือปานกลางหรือสั้นหรือของดีทีตาวา
Mm-hmm.
รู้ตัวก่อนว่าใจเป็นใจก็อยู่ที่ที่ใจเป็น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 ใจThank you.
Thank you.
ากนี้ไปเราจะน้อมนำจิตของเราที่เป็นกุศลนะคะส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นในบทโพชฌงค์ปฏิโอชังโคสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาอุริยังปิติปัสสัทธิโพชังฆาจตถาปะริสัมมาทุเปคะโพชังฆาสัมปิติสัพพายสีนาภูมินาสัมมาทัตถาอาวิตาภาวิกตาสังวัตตันติอภิญญายามิทานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจตประการคือสติสามโพชฌงค์ธรรมวิจยะสามโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้จักสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสหเวนาทุโอโมคัลลานังจักกัสสปังทิลาเมทุกขิตทิสาวาโพชังเกสัตเทสยีสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความรู้จึงทรงแสดงโพชงเจเตจะดังอภินันทิตาวาโรคามุจินสุตังทะเนเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองมีพระโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาติเคลันเยนาปิปิริโตจุนทัตเทเรนะตันยวาพนาเปตะวานาสหธรรมหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทัตเทระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาปาทะตัมหาวุธาสิทานาสุโอเอเตนะสัจเจเชนะโสติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสุขดีทุกเมื่อเทอญกายนาเตจะอาปาทะตินันนะติมะเหสินังมะคาหะตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณพันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่
ด้วยสัตว์วาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญบทกรวดน้ำหน้า40ค่ะสนาปิทานาคาทายโยนามาสิเอยินินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาคุณเลิศคุณอาจาริยประการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานาราปิจาผู้ทรงชาติพระมหาราชาอินทาจาโรงมานและอินทาราชโลกปาลาจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมมาราชมนุษย์นี้มหัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปลานสัพเพสัตตาสุขีโหตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทวนายาทุกทนปุญญานิปัตตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจะติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นทิปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานปลานอินินาปุญญากรรมเปนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุลเพเชวะเราปลันได้ซึ่งการตัดตันนหุปาทานาเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตานอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพะทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตถะชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุกพระพุทธผู้บวรนาธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทกัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสัมโภนาโทตัมมัง
ทุกพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทะสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมกันก่อนนะคะอัญชลีวันธนาอภิยาติดตรงไหนเนี่ยเนาะเดี๋ยวมันสูงกว่าเม็ดสีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันสูงกว่าเม็ดสีโทษนะครับแม่พูดได้เลยใช่ไหมครับก็กราบนมัสการท่านอาจารย์แม่ชีทั้งหลายนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวชุมชนเสถียร1เสถียร2ที่มานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ยังไม่จะรู้ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งเนาะมีท่านใดอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เดี๋ยวยกมือถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ทีละนิดละนิดละนิดว่ามีอะไรอะไรฮะอ๋อโอเคผมลุงชมนะครับนามสกุลเอิบผักแว่นครับก็มาทำงานกับคุณแม่นี่นานแล้วล่ะทีนี้การทำงานของผมก็อยู่ในฝ่ายของการดูแลต้นไม้นะครับก็มีการจัดสวนวางแลนด์สเคปอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่เห็นก็น่าจะพอรู้จักกันเนาะนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าการทำงานเนี่ยเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยมันมีอะไรดีนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราไม่มีต้นไม้เราจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะต้นไม้นี่ให้หลายๆอย่างกับเราเลยนะฮะให้อะไรบ้างให้ชีวิตจริงไหมให้ชีวิตจริงไหมครับให้ความสุขหลายๆอย่างเลยให้เราได้อยู่รอดนะฮะถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยเราจะไม่มีอาหารเราจะไม่มีอากาศนะครับทุกวันนี้ที่เป็นโรคเป็นภัยทุกคนก็รู้แล้วว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำลายธรรมชาติทำลายวงจรของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับมันก็เลยทำให้ธรรมชาติในลงโทษเราโดยไอ้เจ้าตัวเล็กๆนี่สามารถแผงฤทธิ์ได้แต่จริงๆไม่มีอะไรคนสมัยก่อนไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะเขามีต้นไม้เยอะเขามีวงจรชีวิตเยอะมากคือในโลกนี้มันจะมีเขาเรียกว่าห่วงโซ่อาหารที่อีกตัวหนึ่งไปจัดการอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไปจัดการอีกตัวหนึ่งเพียงแค่เราบริหารจัดการตรงนี้ให้ได้โรคเราก็จะกลับมาเราก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้นะครับใครไม่เข้าใจครับตรงนี้วิธีทำก็แบบง่ายๆเพราะเสถียรธรรมทำอยู่แล้วนะครับทำอย่างไรเสถียรคือเราจะทำดินให้งามเราจะทำน้ำให้สะอาดเราจะทำอากาศให้บริสุทธิ์แล้วเราก็จะจุดไฟปัญญาทุกวันนี่คือสิ่งที่เสถียรธรรมทำนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยร่วมมือกันทำนะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับยังไม่มีพูดมาตั้งนานยังไม่มีอีกละโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องให้ฟังมีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังหลายๆคนเนี่ยใครมาเจอผมครั้งแรกมีใครเจอผมครั้งแรกครับแล้วใครเจอหลายครั้งแล้วโอเคเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังครับเรื่องพระอานนท์นะครับตั้งแต่สมัยพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระอานนท์เป็นพระหูสูตรรู้ทุกเรื่องใช่ไหมครับเป็นคนสงสัยมากก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเราที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเจอกันครั้งแรกใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์ยังไม่ตอบแต่พระองค์บอกพระอานนท์ว่าเธอจงไปทำงานสิ่งหนึ่งให้เราก่อนได้ไหมพระอานนท์ตอบว่าได้พระเจ้าค่ะเธอจงนำถังเปล่าหนึ่งใบแล้วไปขอน้ำจากหญิงชราแม่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งมาให้เราหน่อยนะครับพระอานนท์ตอบว่ายังไงครับพระอานนท์เป็นผู้รู้พระอานนท์งานแค่นี้พระอานนท์ทำสบายมากพระอานนท์ก็ถือถังไปหาหญิงชราแม่บ้านนะครับก็เดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้มีสระน้ำกว้างใหญ่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับพระอานนท์ก็ไปหาหญิงชราแม่บ้านคนนั้นหญิงชราแม่บ้านคนนั้นพอเจอพระอานนท์เป็นไงครับด่าเลยครับด่าพระอานนท์เสียๆให้หายพระอานนท์ก็แจ้งว่าเราไม่ได้มาทำอะไรเพียงแต่เราจะมาขอน้ำเพียงหนึ่งถังไปถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าหญิงชราเมื่อได้ฟังพระอานนท์เป็นไงครับให้ไหมครับยิ่งโกรธจัดแล้วด่าพระอานนท์แถมถุยน้ำลายใส่อีกฮะแล้วก็กีดกันทุกวิถีทางที่จะไม่ให้พระอานนท์ได้น้ำมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอานนท์ก็กลับมาด้วยถังเปล่านะครับมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เห็นดังนั้นก็ทรงตรัสว่าสารีบุตรเธอจงนำถังนี้ไปขอน้ำจากหญิงชราแม่บ้านคนเดิมพระสารีบุตรมหาเถระก็ถือถังไปหาหญิงชราแม่บ้านพอไปถึงหญิงชราแม่บ้านเป็นไงครับเชื้อเชิญเห็นมาแต่ไกลดีใจมากเหมือนไม่ได้พบกันมาหลายชาติเชื้อเชิญให้พระสารีบุตรไปนั่งที่อันสมควรแล้วก็ไต่ถามว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะมาทำอะไรพระสารีบุตรบอกว่าเพียงแต่เราจะมาขอน้ำหนึ่งถังไปถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าหญิงชราแม่บ้านได้ฟังเช่นนั้นน้ำเพียงหนึ่งถังจะไปพอได้ยังไงนางจัดน้ำหนึ่งเกวียนเพื่อถวายแก่พระสารีบุตรแล้วก็ยังถวายของแล้วก็ยังสรรเสริญพระสารีบุตรต่างๆนานาหลังจากนั้นนางก็เอาน้ำนั้นตามมาส่งพระสารีบุตรจนมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าฟังนะครับในการหนึ่งที่ตลาดมีหนูตายอยู่หนึ่งตัวทรงกินเหม็นมากมีพ่อค้าคนหนึ่งเป็นพ่อค้าอาภรณ์พ่อค้าอาภรณ์เห็นหนูตายเกิดความรังเกียจเดียดฉันด่าว่าหนูต
ายตัวนั้นต่างๆกันนะแถมถุยน้ำลายใส่ลงไปในหนูตายนั้นแล้วก็มีพ่อค้าเบ็ดเกล็ดอีกคนหนึ่งเห็นหนูตายนั้นเกิดความสลดสังเวชเวทนานำหนูตายตัวนั้นไปทำงานศพไปจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติแล้วก็ทำบุญให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์เธอเป็นพ่อค้าอาภรณ์คนนั้นแล้วก็สารีบุตรเธอเป็นพ่อค้าเบ็ดเตล็ดคนนั้นถามหน่อยว่าเราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราเจอกันมาหลายภพหลายชาติมากนะครับไม่ใช่ชาติเดียวเพราะต้องเกี่ยวเนื่องกับบุญกรรมที่เราทำมาอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังนะครับผมใครมีอะไรสงสัยตรงไหนอีกไหมครับครับสาธุครับมีอะไรสงสัยอีกไหมครับคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องงานนิดหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็มาถึงเรื่องงานเนาะเราก็จะตอนนี้ก็จะทำเป็นน้ำตกนะครับเพราะว่าในหุบเขาของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเราอยากให้ไอ้ตรงนี้เป็นที่พักพิงนะครับเป็นที่พักพิงของผู้คนเราก็จะพยายามเต็มที่เลยที่จะดูแลธรรมชาติให้ธรรมชาติกลับคืนมาธรรมชาติก็มีดินน้ำลมไฟธรรมดานะครับเราก็เข้าไปบริหารจัดการเพียงนิดหน่อยเราก็จะได้ธรรมชาติกลับคืนมาเมื่อเราได้ธรรมชาติกลับคืนมาเราก็จะได้อาหารเราจะได้น้ำเราจะได้อากาศแล้วเราก็จะได้พละกำลังนะครับช่วยเหลือผู้คนไม่กี่โมงครับก็คุณแม่มาก็เก่งๆนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวพูดไม่ออกครับผมครับผมก็ตอนนี้กำลังเล่าเรื่องจะทำน้ำตกทำสายน้ำอยู่ครับก็เลยคุณแม่มาผมก็มีใครได้แนะนำชมหรือยังเรื่องอะไรครับแม่ตอนเริ่มต้นนะจ๊ะพอดีวันนี้คุณแม่มีคลับเฮาส์แล้วก็เพิ่งจบคลับเฮาส์ได้คุยกับแชมป์ก็จะมาเจอเด็กๆปะกยอแชมป์เทควันโดใช่ไหมเราก็คิดว่าพยายามให้เด็กๆของเราได้เรียนรู้ทีนี้เมื่อกี้นี้ฟังเรื่องการขอน้ำของพระอานนท์กับพระสารีบุตรแล้วใช่ไหมเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะเราไม่ได้เจอกันครั้งแรกไม่ได้เจอกันครั้งแรกเพราะอย่าดูถูกกันใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นกรรมต่อเนื่องเป็นกรรมต่อเนื่องเป็นกรรมต่อเนื่องครับเพราะว่าแค่พระอานนท์ไปด่าว่าหนูที่ตายหรือแล้วก็ถุยน้ำลายใส่ลงไปแล้วหนูที่ตายตัวนั้นก็ไปเกิดเป็นหญิงชราแม่บ้านพระอานนท์ไปขอน้ำกรรมตรงนั้นก็เลยไปถึงพระอานนท์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกใครนะจ๊ะ
เวลาบางคนไปแล้วได้บางคนไม่ได้เรื่องเดียวกันขอเรื่องเดียวกันแต่ว่ากรรมเกี่ยวเนื่องถูกไหมจ๊ะครับทีนี้ก็เข้าสู่รายการได้ข่าวว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีวัฒนธรรมขององค์กรใหม่ว่าจะเป็นวันพระต่อไปนี้ทุกวันพระเราจะเปิดตลาดนัดนะคะจะเปิดตลาดนัดอย่างนี้กันทีนี้มีคำร้องขอมาจากท่านที่ดูรายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันพระที่แล้วที่สมชายมาพูดเรื่องปัจจุบันขณะและทุกคนก็อยากฟังชมพูดนี่วันนี้เราจะกลับมาที่ชมก่อนวันพระหน้าก็จะเป็นจอยวันพระต่อไปถ้าอยากฟังใครนะคะก็ลงรายชื่อต่อมานะคะชมเนี่ยเป็นหนึ่งในการเติบโตของต้นไม้ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็ในหุบเขาโพธิสัตว์ประวัติจริงๆก็คือเป็นคนที่มีความรู้เรื่องต้นไม้งานแรกที่เราได้รู้จักกันที่ไม่ได้พบกันครั้งแรกก็คือการที่ส่งชมเนี่ยมาปลูกต้นกุหลาบเด็กๆฟังไว้นะเพราะกุหลาบมาตอนแรกเลยเนี่ยมาปลูกกุหลาบเนาะยังปลูกกุหลาบเป็นซุ้มๆอย่างนี้เลยกุหลาบก็จะสวยงามยกมาแล้วก็ส่งคนมาปลูกให้ทางโรงแรมเพนินซูล่าเขาก็ส่งลุงชมมาก็มาอยู่จากนั้นจนกระทั่งได้มาแต่งงานกับป้าหมวยมีลูกชื่อสายน้ำนะคะใช่ไหมใช่ครับดังสายน้ำฉ่ำเย็นของวันนี้ก็คือให้ชมดูแลโครงการดังสายน้ำฉ่ำเย็นเพราะว่าลูกเขาชื่อสายน้ำทีนี้วันนี้กำลังจะเข้าสู่ว่าชมมาทำงานที่นี่กี่ปีแล้วจ๊ะจำไม่ได้ครับประมาณลูกเธออายุเท่าไหร่30กว่าแล้วครับเพราะว่าผมมาตั้งแต่เสถียรหนึ่งยังไม่เกิดเสถียรหนึ่งก็เกิดแล้ว33ปีได้ไหมครับตั้งแต่มาเขายังเป็นยังไม่มีลูกอ่ะยังเป็นหนุ่มโสดนะคะทีนี้หมวยเนี่ยมาเป็นสะใภ้บ้านเราเนาะครับผมใช่ไหมเอาละทีนี้วันนี้เนี่ยทุกคนอยากรู้ว่าชมทำงานที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยชมได้อะไรเป็นองค์ประกอบของชีวิตที่อยากแชร์ก่อนว่าเนี่ยวันนี้เรามีพี่น้องของเรามาโอ้โหใส่ชุดขาวเดี๋ยวเตรียมบวชกันได้เลยนะคะกลุ่มนี้นะคะวันที่18นะคะเราก็มีผมก็วันนี้ก็เจองานหนักแต่ว่าเป็นงานที่เราเข้าไปซัพพอร์ตลุงชมเพื่อจะปลูกต้นไม้กันวันนี้ลุงชมก็สอนเรื่องการบอนต้นไม้ถ้าไม่ตายเลยสักต้นหนึ่งแสดงว่าเราเป็นศิษย์มีครูเราไม่ล้อมต้นไม้เพื่อให้ตายแต่เราล้อมต้นไม้เพื่อให้รอดเราปลูกต้นไม้ปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ชมลองเล่าให้ฟังซิว่าชมมาอยู่ที่เสถียร1และเสถียร2ได้เรียนรู้อะไรกับคนปลูกต้นไม้แล้วเดี๋ยวค่อยเชิญทุกคนมาดูดังสายน้ำฉ่ำเย็นที่ทำจะได้ธรรมะอะไรธรรมะธรรมะตรงนี้ได้เยอะมากครับเพราะว่าเอาไมโครโฟนติดได้เลยครับจ้ะต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนครูเหมือนอาจารย์ผมเลยเออยังไงเพราะว่าต้นไม้มีความอดทนอดทนอดทนสูงมากครับผมเพราะว่าคุณจะไปปลูกไว้ตรงไหนไม่ว่าจะแล้งไม่ว่าจะน้ำท่วมเขาก็จะพยายามนะครับมีความอดทนมากไม่ว่าเราอาจจะแบบทิ้งคว้างแต่ว่าต้นไม้นี้จะพยายามรอดพยายามทุกอย่างไม่มีไอ้นั่นเลยไม่มีเหมือนถึงว่าเอ๊ะแกมาให้ฉันมาอยู่ตรงนี้ฉันหน่อยน้อยใจฉันไม่โตแล้วฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฮะพยายามอย่างที่สุดเลยเป็นอะไรที่สอนมากตรงนี้ก็ได้ต้นไม้เป็นครูเป็นครูเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนจะร้อนจะแล้งยังไงก็พยายามรอดครับพยายามรอดพยายามช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนโอเคครับนั่นหมายความว่าถ้าใครกำลังจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจให้ดูต้นไม้ถูกไหมคะอันนี้ลุงชมกำลังสอนพวกเราครับทีนี้ชมเคยผิดหวังไหมเคยผิดหวังไหมผิดหวังเรื่อง
เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องการปลูกต้นไม้เรื่องทีมเวิร์คเรื่องพอเทปูนเสร็จฝนตกมาเรารู้สึกผิดหวังไหมอ๋อตรงนี้มันมีบ้างครับมีบ้างแต่เรามีปัญญาครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าทีมเราทำงานเนี้ยมันไม่มีใครที่จะทำงานให้เรา 100% หรอกเพราะว่าเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่าเราอาจจะบอกอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็จะทำงานแล้วก็เข้าไปแก้ไขแค่นั้นเองนิดหน่อยไม่มีปัญหาเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีปัญหาแก้ไขได้หมดครับผมทีนี้ถ้าจะถามว่าก็มีปัญญาปัญหาก็ไม่มีนะคะกล้องอยู่ตรงไหนคุณยายหันไม่ถูกแล้วไม่ถ้ามีปัญญาปัญหาก็กลับกลายเป็นหินรับมีดนะคะที่ทำให้เราขมขึ้นทีนี้ช่วงเวลานี้อยากให้ทุกคนฝึกตั้งคำถามนะคะฝึกตั้งคำถามเพราะว่าวันนี้ก็สอนเรื่องการบอนต้นไม้ก็ไม่น่าจะตายนะเท่าที่มองดูวันนี้ก็รู้สึกได้ว่าโจทย์ของเราก็ตอบกันได้ทันโดยเฉพาะคนที่รู้จักลุงชมมาจากเสถียรหนึ่งเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำงานเหมือนตอนเสถียรแรกๆเลยทีนี้บ้านมันโตขึ้นนะชมมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราตอนทำเสถียรหนึ่งมันยังเป็นงานที่เราทำเราอยากได้กุหลาบแล้วปลูกกุหลาบนะวันนี้กุหลาบแบบท่วมหูท่วมหางเราเลยเต็มไปหมดเลยและเราก็รู้สึกว่าตอนที่มาเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยโหมันร้อนมากเลยแต่เราก็สู้มากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่ชมเขาเอาต้นไม้ไปปลูกอยู่ชายๆภูเขาเนี่ยเรายังรู้สึกมันจะรอดเหรอชมเขาบอกเขาก็มองภูเขาว่าเป็นริ้วต้นไม้ว่าถ้าไอ้นี่บานฤดูนี้ไอ้นี่จะบานฤดูนี้ก็มองไปมันก็จะมีสีเขียวตัดมาได้สีแล้วก็ยังรู้สึกแล้วมันจะรอดเหรอเพราะที่นี่มันแรงมากเลยมันแรงจนขนาดที่เรียกว่าถ้าใครมาที่เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีผิวตัวเองได้ภายใน3วันเพราะขู่ไปเท่านั้นแหละกลุ่มบรรดาสาวๆมาจากกรุงเทพใส่ทุกอย่างพออย่างเดียวคือตากระพริบกระพริบจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเพราะทุกคนใส่แบบทั้งแมสทั้งแบบพอกผ้าเลยใช่ครับแล้วเรารอดมาได้ด้วยอะไรจาก2ปีที่แล้วที่เราปลูกต้นไม้จำได้ไหมครับผ้าป่าต้นไม้เนี่ยเรารอดมาได้ด้วยอะไรรอดมาได้ด้วยกตัญญูตรงนี้ต้องขออนุโมทนาและขอบคุณด้วยครับเพราะว่าต้นไม้ต้องมีความกตัญญูกตัญญูยังไงกตัญญูต่อธรรมชาติฮะเพราะว่าต้นไม้นี้คือต้นไม้เนี่ยเขาจะให้เรานะให้หมดเลยให้อากาศหายใจให้อาหารฮะโดยที่เขาต้องการนิดเดียวเพียงแค่เขาดำรงชีวิตอยู่นะฮะเพราะต้นไม้เนี่ยจะช่วยเยอะมากเลยช่วยเราเนี่ยใครเก่งลงกั้นหายใจแค่สัก5นาทีเฮ้ยฮะ5นาทีตายอยู่แล้วครับก็ต้นไม้ให้ออกซิเจนเราก็เราถึงไม่ตายถ้าไม่มีต้นไม้5นาทีเราก็ตายแล้วฮะเอาแล้วถ้าสมมุติว่าต้นไม้เนี่ยไม่ให้อาหารเราแค่7วันเราก็ตายแล้วใช่มั้ยล่ะถ้าไม่มีนะคือต้นไม้เนี่ยเขาก็จะพยายามช่วยตัวเองแล้วก็พยายามช่วยโลกให้โลกนี้ร่มเย็นให้โลกนี้มีอะไรที่แบบมันไปของมันได้มีห่วงโซ่มีอะไรเขาก็ดำรงชีวิตได้ให้เพื่อนได้ทุกอย่างนะเขาก็จะมีกตัญญูทีนี้ถ้าคุณแม่ถามชมอยู่ที่นี่มา2ปีละเราจะมาที่นี่กันบ่อยขึ้นในโควิดเนี่ยเรากตัญญูกับต้นไม้ละชมคิดว่าโครงการดั่งสายน้ำฉ่ำเย็นเนี่ยมันคืออะไรของชมและมันจะทำให้ต้นไม้ที่เราต้องกตัญญูเนี่ยรอดยังไงลองเล่าเป็นรูปธรรมเพราะเดี๋ยวใครเขาจะมาบอกอ้าวคนไหนชมคนไหนชมเพราะว่าถึงแม้ว่าชมจะไม่ทำงานคนเดียวยังมีผีเสรีมีคนทั้งหลายเนี่ยที่เรียนรู้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้คนอื่นลองมาพูดด้วยนะว่าเราเห็นอย่างนี้แล้วเรารู้สึกอย่างนี้ดูไหมชมรู้สึกว่าที่นี่ก็ไม่ยากที่นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมเพราะเรามีความกตัญญูเรารู้ว่าต้นไม้กำลังให้ออกซิเจนให้ลมหายใจ
แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราก็เห็นทีมของเราทั้งเสถียร1เสถียร2มาอยู่ด้วยกันถ้าอยากให้คนที่เข้ามาในเนี้ยเขารู้ว่าชมคือคนหนึ่งที่ฝ่าผ่านเนี่ยความยากลำบากมากับหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยลองเล่าความเป็นดังสายน้ำฉ่ำเย็นว่าเราอยากจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำให้คนที่เข้ามาที่นี่ที่กำลังหดหูใจท้อถอยสิ้นหวังโควิดโลกมันเปลี่ยนแล้วเอาพอประมาณเพื่อเราจะได้ใช้ไอ้สายน้ำอันเนี้ยอย่างเข้าใจคุณค่าของคนดีไซน์เพราะว่าชมเขาเป็นคนดีไซน์นะคะคุณแม่เนี่ยจะไปใช้งานที่เขาดีไซน์เนี่ยก็จะไปดูอ่ะก็มีบางมีกลุ่มทำงานนะคะมีรถขนาดใหญ่ที่จะช่วยขุดแต่การวางก้อนหินการวางวิธีการคิดเนี่ยมาจากลุงชมเพราะฉะนั้นชมเล่าให้พวกเราฟังเวลาเราไปดูตรงนั้นเราจะได้ลึกซึ้งอ่ะครับผมพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่า1ร่างกายของคนเรานี่นะมี1ดินที่2น้ำอันนั้นกล้องอยู่นู้นกล้องอยู่นู้นที่3ลมแล้วก็ไฟน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยังชีวิตให้รอดให้อยู่สบายเพราะฉะนั้นน้ำก็จะมีความสำคัญตรงนี้นะครับเวลาเราคิดเราก็จะคิดเป็นห่วงโซ่ห่วงหรือไปว่าน้ำนี้มาจากไหนแล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะเพราะเสถียรเนี่ยคือในใจผมก็คิดอยู่แล้วว่า1เราต้องทำดินให้งามทำน้ำให้สะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราทำดินทำน้ำปุ๊บอากาศมันบริสุทธิ์เองแล้วพออากาศบริสุทธิ์จิตใจดีแล้วเนี่ยสมองไฟแห่งปัญญามันเกิดนะฮะเพราะคนที่มาเนี่ยก็จะได้เห็นว่าอ๋อน้ำมันมาจากตรงนู้นแล้วมาเป็นไงมาจากที่สูงลงที่ต่ำอันนี้ก็สอนธรรมว่าน้ำนี่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเราจะต้องทวนกระแสน้ำเพื่อจะยกใจตัวเองให้ขึ้นไปให้ทวนกระแสเพราะเมื่อไรที่เราตามกระแสเมื่อนั้นกิเลสตัณหามาทันทีนะครับเราจะแพ้ถ้าเราไม่ทวนกระแสมันเป็นแค่ตรงนี้เองทำให้คนที่มาเนี่ยจะได้ดูว่าดูตัวเองและดูสายน้ำย้อนมาดูตัวเองแล้วก็จะคิดได้ว่าอ๋อน้ำมันไหลจากที่สูงลงที่ต่ำทำไมต้องไปทำน้ำตกให้มันสูงฮะน้ำตกลงมาตกปุ๊บอ้าวแล้วใจล่ะถ้าใจตกเป็นไงใจตกเราต้องทวนกระแสฮะเราต้องพยายามทวนกระแสให้ได้ชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปยังมีฮะไม่ใช่ชาตินี้ไม่ได้แล้วท้อไม่ได้ถ้าจะพ้นตรงนี้ต้องพยายามพระพุทธเจ้าโอ้โหไม่รู้กี่อสงไขยังทนยังไงก็ยังทนบางชาติเนี่ยหลุดไปเป็นเดรัจฉานด้วยนะยังทนแล้วดันตัวเองขึ้นมาให้พ้นจากกิเลสนี้ได้มันเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สร้างตรงนี้ก็เราต้องการแค่ตรงนี้แหละว่าให้คนหันไปดูบางทีมันอาจจะคนมาแรกๆอาจจะไม่รู้เรื่องว่าทำไมน้ำมันไหลอย่างนี้ไม่มาอย่างนี้แต่ถ้านั่งพิจารณาเมื่อไหร่ใจนิ่งๆเมื่อไหร่จะรู้จะเห็นจะสัมผัสได้ครับผมเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้เป็นเจ้าสำนักนะสาธุเร็วลุงชมเขาไม่ได้ตื้นเขินนะเราเดินผ่านกันเนี่ยก็ไม่ได้พบกันครั้งแรกดินงามน้ำสะอาดก็ได้อากาศดีเห็นไหมคำคล้องจองเลยนะดินงามเพราะดินตอนแรกมันก็ไม่ค่อยงามหรอกนะได้น้ำที่สะอาดขึ้นอากาศดีปัญญาก็เกิดนั้นในวันพระจากนี้ไปนะคะเราก็จะใช้กระบวนการของการเชิญคนในสะใจดีออกมาหรือว่าคนในกลุ่มของเราแล้วก็ให้มาฟังกันถ้ามาอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะเปิดซุ้มปานะนะคะเมื่อกี้ที่ขับรถมาโหรถจอดเป็นแถวเลยคุณแม่บอก
จอยเหมือนตลาดนัดเลยอะแต่นี่ไม่ใช่คนข้างนอกเลยนะคนข้างในหมดเลยนะแต่ว่าบ้านมืดพอดีเจอวิจารณ์บอกวิจารณ์ช่วยเปิดไฟหน่อยเรามาอยู่ตรงนี้ก็เหมาะเจาะเด็กๆปะปาขยอมีอะไรถามไหมลูกสรุปแล้ววันนี้ต้นไม้เสร็จไหมคะแหมอยากกระโจนเล่นน้ำเหลือเกินแล้วสะใจดีฮะบ่อที่สร้างไว้อะอยากแล้วพวกนี้ก็จะเลยให้พ่อสมชายกับโปไปดูตำแหน่งน้ำที่เราจะได้น้ำจากแม่น้ำเพชรเราหาการสักตั้งดึงหาทางดึงน้ำจากแม่น้ำเพชรมาไว้ในบ่อเราเนี่ยครับผมบ่อมังกรเนี่ยถ้าเราได้น้ำแล้วเราก็วนน้ำของเราอย่างที่เราอยากจะต้องทวนกระแสนี่ไงมันคงไม่ได้น้ำง่ายนะฝนตกอีกเท่าไหร่ก็บ่อมังกรก็อาจจะยังต้องมีซึมมีอะไรคุณแม่ก็เลยคิดว่าถ้าไม่ยากไม่ใช่เราเอาวะลองดูถ้ามันไม่ยากไม่ถึงเราหรอกเพราะวันนี้ก็พยายามจ้ำไปกับทุกคนแล้วว่าเขาเปิดน้ำแล้วเขาบอกว่าเขามีทั้งหมด50กว่าหัวและน้ำมันท่อขนาดนี้มันแบ่งกันก็หมดแล้วที่เขาไม่ได้ผ่านที่เราเพราะว่าเราอยู่ในที่สูงเราจึงได้ที่ที่มันหาน้ำยากเราเจาะลงไปมันก็ไม่ได้น้ำง่ายแต่วันนี้มีข่าวดีนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นพาน้ำที่ทวนกระแสมาที่นี่ให้ได้อ่ะอันนี้ชมดีใจไหมครับขออนุโมทนาด้วยครับถือเป็นการฉลองการมีกาละพิเศษอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ฟังทางบ้านช่วยคอมเมนต์มาเลยค่ะอยากฟังใครอีกนะคะฟังได้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเอาหน้าสะใจดีเนี่ยทำเป็นโปรไฟล์ไว้จิ้มเลยค่ะเนี่ยหันนั่งกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็อยากฟังแม่ชีคนไหนแสดงธรรมจริงนะคุณแม่ว่าดีมากเลยแล้วก็คนที่ดูเนี่ยจะเป็นคนที่รักเราอยากเห็นกรุงเทพนั่งเริ่มหลับตาแล้วเริ่มสับประงกแล้วนะคะตื่นเช้าเกินไปไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ยังต้องตื่นตีสี่นะคะเรายังไม่จบงานกันนะคะเราจะทำให้เรามีวัฒนธรรมของการเป็นอยู่ที่ขัดเกลาจิตใจของเราไม่ต้องเชื่อคุณแม่หรอกเชื่อใจตัวเองเถอะว่าสิ่งที่ยากเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ถ้าเรามีวินัยด้วยกันพระบรมศาสดาบอกว่าธรรมและวินัยเป็นสิ่งที่เราจะรอดไปด้วยกันไม่ใช่บุคคลนะคะฟังให้ดีธรรมและวินัยจะแทนเราตถาคตไม่ใช่บุคคลมันเราก็ต้องมีธรรมวินัยในการที่จะทำให้เราเนี่ยทำเรื่องที่มันยากๆการบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากวันนี้สอนเรื่องอหังการมะมังการปฏิจจสมุปบาทแล้วหลายรอบพวกนี้เขาก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแล้วแต่คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจไม่ว่าคุณแม่จะปักธงกับเรื่องอะไรพวกเราไม่ว่าจะไปกลุ่มสะใจดีนะเสถียรหนึ่งเสถียรสองคณะแม่ชีและหลานๆปะปากยอก็ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเป็นธรรมะโอสถที่ดีคุณแม่ที่จริงวันนี้เหนื่อยนะแล้วก็ทำงานได้แบบพยายามฝืนนิดหน่อยแต่เมื่อกี้เนี่ยพอขึ้นไปเนี่ยคุณแม่ก็ช่วยคนที่กำลังจะตายเขาขับเฮาส์นะแล้วก็ลงมาโดยวิธีการเปิดฟังเนี่ยแหละค่ะเจ้าอาวาสของเรานะฮะจะเป็นวัดจะเป็นเจ้าอาวาสเลยนะคะแบบเล่าเรื่องพานนท์มาเลยแล้วก็ฟังคุณแม่ก็นั่งฟังแล้วก็ดูมีคนดูเท่าไหร่อ๋อ80 90เพราะว่าเสียงตอนแรกมันขาดหายไปบ้างแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะคะก็ไม่อยากให้มันดึกเกินไปนะเพราะทุกคนก็จะได้รู้ว่าเรามีดังสายน้ำฉ่ำเย็นในวันพรุ่งนี้แล้วเราก็พรุ่งนี้ก็จะมอบหมายหลังจากทำวัดแล้วคือให้เห็นการทำงานของคนในหุบเขาโพธิสัตว์พรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นให้ทุกคนได้เก็บดอกกุหลาบโปรแกรมพรุ่งนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะเห็นการเก็บดอกกุหลาบการเห็นโปรดักต์จากดอกกุหลาบขบวนการที่จะส่งมีหนักปะเพราะวันนี้บอนแล้วให้เขาบอนวันเดียวเหอะครับ <laughs>
ชมหัวเราะเอาแค่บอยมาเดียวเถอะเอ้าแต่อย่าไปดูถูกเขานะปรากฏว่ามีความโดดเด่นหลายคนนะคะที่คุณแม่รู้เลยว่าต่อไปถ้าคุณแม่กลับไปเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยคุณแม่จะเห็นต้นไม้ที่สะพรั่งที่เสถียรหนึ่งวันนี้คุณแม่สอนเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าเราเห็นว่ายากอย่างนี้เนี่ยเขายังเอาน้ำทวนมาได้เลยน้ำอยู่ไกลเลยไม่ได้เปิดจากปาด้วยนะเดี๋ยวพวกนี้เธอจะเห็นคำตอบแล้วแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเมื่อเรากลับไป5วันนี้อยู่ด้วยกันเราจะเตรียมบ้านให้พร้อมเราจะเปิดทันทีถ้าพวกเธอพร้อมคุณแม่ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนจริงๆในการบวชคนในรุ่นนี้พวกเธออาจจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเล่าสั้นๆคือมีหลายคนได้เรียนรู้กับความทุกข์และพ้นทุกข์ได้มากขึ้นนั่นคืองานของเรานะมีหลายคนที่เปิดเผยกับตัวเองและไม่ยอมจำนนมากขึ้นมีคนที่สึกไปแล้วติดต่อกลับมาวันนี้ว่าคำสะดุดใจหลายคำที่เขาได้นำกลับไปใช้ที่บ้านถ้าเราเปิดเสถียรธรรมสถานเรามีทั้งอุบาสกอุบาสิกานักบวชที่จะช่วยให้คนที่มาด้วยความอึดอัดแล้วได้เห็นตัวเองเนี่ยแกะรหัสตรงนี้ได้แล้วเขากลับไปดีกับครอบครัวคุณแม่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เพิ่งได้รับรายงานว่าหมวยกับน้องสะพ้ายเขาเนี่ยที่สึกเมื่อวานเนี่ยแจ้งมาว่าแม่เขาได้ขึ้นไปอธิษฐานจิตเขาตั้งใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการหล่อพระอริยธาราซึ่งจริงๆเขาก็หล่อไว้โดยตัวเขาเนี่ยเป็น100กิโลอยู่แล้วแต่วันที่19ธันวาบันทึกเลยนะคะเขาเพิ่งแจ้งมาว่าเขาจะขอเป็นเจ้าภาพ1,000กิโลเพราะเขาอยากทำในวันเกิดแม่เขาเพราะเขาอยากแม่เขาอยากสร้างเขาอยากทำในวันเกิดแม่เขาทุกคนมีกตัญญูทั้งนั้นแหละชมครับสาธุครับทุกคนมีกตัญญูในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่ซึ่งวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ส่งเซ้งเธอดูนะเธอดูกรรมมันต่อเนื่องนะมันไม่มีการพบกันครั้งแรกวันนี้คุณแม่ได้รับรายงานจากเซ้งว่าเอเชียไฟอาร์ตเนี่ยปิดทำงาน1วันเพราะเขาเอาคนไปฉีดวัคซีนเข็มที่2เซ้งก็เลยเข้าไปได้เท่านั้นวันนี้ยังไม่ได้มีจอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูเซ้งก็ส่งภาพที่หล่อมาตอนเนี้ยหล่อไปถึงพระบาทแล้วพระหัตถ์แล้วที่คุณแม่ส่งเข้าไปในไลน์ว่าอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะกิจทุกคนจงสังเกตไว้ว่าทุกครั้งที่คุณแม่ขยับอะไรบางอย่างเทียบกับองค์ท่านของยากก็ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ของเราเสมอเลยถ้าไม่เคยเห็นบารมีในเรื่องนี้เพราะไม่เคยผ่านปัญหาและอุปสรรคจงเห็นซะเสถียรหนึ่งจงรู้ว่าที่เสถียรหนึ่งอะยากยังไงเราก็ผ่านมาแล้วเสถียรสองยากกว่านะจริงไหมมาอยู่1วันเสถียร2ยากกว่านะดินก็ไม่ดีน้ำก็ไม่มีนะไม่ใช่น้ำดำนะน้ำไม่มีเลยนะเสถียร1ยังมีน้ำในคลองนะผ่านหลังบ้านจริงมั้ยเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเกิดว่ายน้ำไม่ทันกับงูจงอางที่เสถียร1แต่ที่นี่งูเห่าเยอะนะกลัวอะไรสุดท้ายคือท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคะการที่เราช่วยคน1คนไม่ได้พบกันครั้งแรกค่ะการที่เราเห็นใครหนึ่งคนรอดพ้นจากความทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะการที่เราจะมองใครแล้วไม่เกลียดชังเป็นสิ่งที่เราฝึกได้ค่ะไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังไม่มีใครที่จะบรรลุธรรมไม่ได้นะคะอย่าดูถูกใครว่าโง่นะคะ
อย่าอหังการเกินไปที่เราไม่เคารพคนที่อยู่ข้างหน้าเราอย่าใช้ชีวิตอย่าไม่เคารพตัวเองเพราะถ้าเราไม่เคารพชีวิตของเราก็ยากเหลือเกินที่เราจะเคารพคนอื่นค่ะมันยากเหลือเกินที่จะพาตัวเองให้ไปถึงฝั่งที่มันพ้นทุกข์มันยากเหลือเกินที่เราจะไปนั่งพึ่งตัวเราอีกครั้งหนึ่งบนฝั่งเราอาจจะอยู่ในเรือลำเดียวกันพอเรือแตกเราจะดูว่าคนในเรือนั้นบางคนก็พร้อมตายทันทีเพราะไม่เคยฝึกว่ายน้ำเลยค่ะบางคนก็คิดว่าตัวเองรู้มากแล้วแต่ว่ายไม่เป็นคิดว่าตัวเองว่ายเป็นแต่ไม่เคยฝึก 2-3 จุ๊บก็ตายแล้วค่ะบางคนพอมีแรงอยู่บ้างก็ว่ายไปได้อีกหน่อยบางคนไปได้มากกว่าเพราะฝึกไว้แต่ประมาทเพียงนิดเดียวเท้าแตะทรายแล้วมาอีกลูกหนึ่งฟึบก็ตายได้ค่ะฉะนั้นคนที่จะผ่านได้จริงๆก็คือคนที่สามารถไปให้ถึงที่สุดของการทำงานก็คือไปนั่งพึ่งอยู่บนชายฝั่งจนตัวแห้งเพราะว่ายไม่หยุดความเพียรคือสิ่งที่เราต้องทำไม่หยุดเลยค่ะเราถึงจะไปนั่งพึ่งอยู่บนชายหาดและยังมีลมหายใจต่อไปได้เพราะเราฝึกไว้อย่างดีถ้าเราวางเป้าเราไปให้ถึงที่สุดของเป้าหมายอย่ายอมจำนนมีวินัยเข้มงวดกับตัวเองผ่อนปลนกับคนอื่นให้คนเห็นว่าเราทำถูกทั้งโลกแต่เราก็ยังเห็นว่าตัวเองหลงอารมณ์อยู่เราควรจะต้องกลับมาโอบกอดตัวเองอย่าปล่อยให้คนตาบอดจูงคนตาบอดเราจะพบกันอีกในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าท่านสนใจการที่จะให้กำนันลุงชมหรือว่าจอยมาสลับพูดอันนี้คุณแม่พูดจริงๆนะคะวันพระน่าจะเป็นงานของจอยฝ่ายต่างประเทศแล้วค่ะเด็กๆอยากฟังพี่จอยแสดงธรรมไหมคะก็ต้องแลกกันนะแลกกันนะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเลยคุณแม่จะจบตอนทุ่มครึ่งนี่เท่าไหร่ละคะไม่มีนาฬิกาฮะอ่ะเกินอีกแล้วชมอยากจะสรุปอะไรอีกไหมคะสุดท้ายขอฝากนะครับอีกนิดนึงอ่ะร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวได้พำนักพักอาศัย30,000วันท่านต้องยื่นคืนเข้าไปวิงวอนใครมิอาคอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพลาดจากเคหาทิ้งร่างกายเอาไว้ให้โลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วและดีขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณอ๋ออนุโมทนาด้วยครับชมบอกว่า 30,000 วันนะลองไปคำนวณดูว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วแล้วมันก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีพายุมาเอาเราไปก่อนก็ได้นะก็ขอบคุณท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านคือแม่ก็เลยเวลาไปนิดหน่อยแต่อยากจะบอกว่าเพราะเรารักสมาชิกในครอบครัวของเราทุกคนที่ได้แสดงความสามารถในหุบเขาโพธิสัตว์จะต้องมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนถ้าท่านสนใจที่จะมาดูผลงานของบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ผลงานของคุณแม่ค่ะเพราะเขาได้เห็นประโยชน์จากการแก้ปัญหาแล้วก็เห็นการมีปัญญาของเขาเหมือนสามารถเห็นความคมจากหินรับมีดงานถูกเขาโพธิสัตว์ไม่ใช่งานง่ายแต่เป็นงานที่ทำได้นะคะก็พบกับบุคคลตัวจริงเสียงจริงเหล่านี้ค่ะได้ในหุบเขาของเราคุณแม่คิดว่าเราจะเปิดเสถียรธรรมสถานทั้ง1และ2เนี่ยตอนนี้ประมาณการไว้ก่อนนะคะถ้าครึ่งเดือนนี้มันไม่มีเวฟที่5เราเปิดไหมเอาเปิดไหมเปิดค่ะเราจะออกไปรับใช้ช่วยกันดูแลสมาชิกในบ้านของคุณให้ดี
มีวินัยกาดอย่าตกนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดี